วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดครับพบกันวันศุกร์ที่22มีนาคม2567นะครับที่เดิมนะครับไทย PBS ออนไลน์ทุกช่องทางฟังทางพอดแคสต์แล้วก็เขียนมาได้ที่ LINE แอดของไทย PBS กับ3คนเดิมครับคุยให้คิดคุยชัยจันวิระและผมวิสุทธ์ครับครับผมครับรายงานตัวครับรายงานตัวแล้วก็ต้องรู้ว่าเดินออกไปข้างนอกเนี่ยตอนนี้ใครเป็นผบตร.อยู่ใครเป็นผบตร.เออครั้งนี้แปลกไหมคือมีการขอให้มาทำงานที่สำนักนายกแต่ว่ารักษาการผบตร.บอกว่าท่านก็ยังเป็นผบตร.อยู่ตกลงถ้ามันมีเรื่องเกิดขึ้นตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องตำรวจที่ผบตร.ต้องตัดสินเนี่ยใครตัดสินคนที่รักษาการรักษาการคนที่อยู่ที่สำนักนายกเป็นผบตร.แต่ถูกมาช่วยราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีหยุดงานชั่วคราวหยุดงานที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่เรื่องงานอาสาสมัครจิตอาสาไปแต่ยังเป็นผบตร.ครับเขาไม่ได้ปลดนะเขาไม่ได้ปลดเขาไม่ได้ถ้าปลดตำแหน่งมันต้องว่างถ้าปลดก็ต้องตั้งคนใหม่จริงๆมันมีเรื่องซ้อนกันครับเรื่องอะไรฮะอีกคนนึงเป็นรองผบตร.พี่โจ๊กใช่ไหมไม่ใช่อ๋ออีกคนอีกคนนึงเนี่ยชื่อรอยอ๋อเลขาสมช.ตอนนี้อย่างเป็นทางการแล้วไปเป็นเลขาธิการสมช.สภาความมั่นคงแห่งชาติครับตกลงเนี่ยเขาจะต้องมีการตั้งผบตร.คนใหม่เนี่ยนะภายในตุลานี้เพราะว่าสิ้นกันยาผบตร.ปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าผลการสอบสวนออกมายังไงเนี่ยครับก็ต้องเกษียณถูกต้องใช่ป่ะถูกต้องถูกต้องคำถามคือว่าผลการสอบสวนจะออกมาก่อนเกษียณไหมก่อนแน่นอนเพราะว่าเขากำหนดไว้60วันแต่มันยืดได้ใช่ไหมคงไม่ต้องยืดหรอกมันไม่มีอะไรซับซ้อนนี่ผมว่าไม่ทันคือจริงๆอ่านตามหน้าไพ่นะครับคือคุณต่อศักดิ์เอาไม่อยู่แฮนเดิลสำนักงานตำรวจแห่งชาติในสไตล์นี้ไม่ได้มันทำให้องค์กรเสื่อมพูดตรงๆแบบนี้แล้วกันเพราะว่ามันเหมือนกับว่าคุณเป็นเบอร์หนึ่งอ่ะคุณสั่งใครไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องหาทางสันนิษฐานแสดงว่ารองผบตร.คุณสุรเชษฐ์เนี่ยก็ต้องมีฤทธิ์เดชมากแน่นอนเพราะถ้าเกิดไม่มีฤทธิ์เดชมากเนี่ยเบอร์หนึ่งเขาก็ต้องเอาอยู่เพราะก่อนหน้านี้เวลามีปัญหากันเนี่ยผบตร.เขาสั่งย้ายไปอยู่ที่อื่นเลยเขาไม่มาแบบว่านั่งพูดกันหน้าทีวีว่าอย่างนั้นอย่างนี้คุณต้องไปรายงานตัวนะถ้าคุณไม่ไปรายงานตัวคุณอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีคดีอาจจะต้องถูกพักราชกงราชกคือมันไม่เป็นแบบนี้เอางี้แล้วกันใครได้ใครเสียเกมนี้คุณสุรเชษฐ์ได้ได้ได้เพราะว่าการสอบสวนในชั้นพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นตำรวจพนักงานสอบสวนเป็นตำรวจในคดีที่คุณสุรเชษฐ์ถูกกล่าวหาเรื่องไปโยงใยกับการฟอกเงินรับเงินไอ้เว็บพนัน ABNK อะไรพวกนี้ คือทางคุณสุรเชษฐ์ต้องการให้เป็นเรื่องปปช.โยนกับปปช.เพราะว่าไปทางปปช.แกก็พูดก่อนหน้านี้ถ้าเกิดไปทางปปช.เนี่ยทางตำรวจที่เป็นเจ้าพนักงานสอบสวนเนี่ยก็คือหมดไม่เกี่ยวหรือแม้ว่าเป็นคดี DSI ก็เหมือนกันอันนี้อำนาจมันจะไปอยู่ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษกับปปช.มาออกมาอย่างนี้เนี่ยคุณสุรเชษฐ์ได้เพราะว่าตำรวจที่จะเล่นงานเขาคุณสต็อปไปตรงนี้แล้วพอแล้วแต่ผมไม่รู้มันมีกี่คดีนะอันนี้ที่ฟ้องร้องกันเนี่ยนะที่มีการกล่าวหากันแล้วพนักงานสอบสวนจะไปออกไอการออกหมายเรียกที่ว่าแล้วจะมีอะไรที่นั่นอ่ะอันนี้มันเรื่องไหนคือไม่อยากไปตามรายละเอียดหมายเรียกเนี่ย วันนี้มาเช้านี้นะมาอันที่สองแล้วนะ แสดงว่าไอ้เรื่องของการสอบสวนทางด้านตำรวจก็ว่ากันไป เรื่องกรรมการ3คนนี้ก็ว่ากันไปปปช.ก็ว่ากันไปอย่างนั้นเหรอใช่ แต่มีบางเรื่องที่เขาถ้าคุยรู้เรื่องก็ถอนฟ้องนะ ไอ้เนี่ยผมว่าคุณสุเชษฐ์ก็ได้อะมันเขาใครถอนฟ้องคดีที่ฟ้องซึ่งกันและกันระหว่างบิ๊กโจ๊กกับไอ้นั่นไม่เรื่องหมิ่นประมาทไม่ใช่เหรอถ้าไม่คุณต้องแยกนะถ้าเป็นคดีที่เกี่ยวกับฟอกเงินคดีที่เกี่ยวกับเรื่องรับเงินรับทองคอร์รัปชันไม่ได้อย่างนี้อย่างนี้
อย่างนี้ถอนไม่ได้อันนี้เป็นการกล่าวหาแต่มันยังไม่ได้มีการดำเนินคดีมันเป็นขั้นต้นเรียกมาให้ยังไม่ได้ผมว่าอย่างนั้นนะอันนี้มันรายละเอียดนะแต่ว่าประเด็นก็คือประเด็นผมอยากให้มองกว้างก่อนนะถ้าคุณมองเฉพาะผบตรคนปัจจุบันมองเฉพาะต้นผบตรกับรองผบตรที่มีเรื่องกันถ้ามองในมิติว่ามันมีความขัดแย้งแล้วต่างฝ่ายต่างมีแบ็คครับแล้วแบ็คก็ไม่แบ็คก็เห็นพ้องไม่ต้องเห็นพ้องไม่ต้องกันเห็นพ้องไม่ต้องกันเพราะถ้าเห็นพ้องต้องกันมันต้องออกมาแล้วก็ใช้วิธีแยกกันเลยลาเชื้อฟืนจากเตาไปไว้ข้างนอกก่อนอย่างเงี้ยนะต้องบอกเลยว่าเวลาพรรคเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลจะต้องมีปัญหาเรื่องตำรวจทำไมทุกครั้งทุกครั้งผมพูดเริ่มต้นอย่างนี้จะได้นึกภาพออกตำรวจมีปัญหากับเพื่อไทยหรือเพื่อไทยมีปัญหากับตำรวจเมื่อไหร่ที่เพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลจะต้องมีปัญหาขัดใจภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายอะไรต่ออะไรพวกนี้จะต้องมีอย่างนี้ตลอดอาจจะรู้เรื่องตำรวจมากเกินไปหรือเปล่าหรือว่าต้องการคุมตำรวจทุกๆด้านมากเกินไปหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าตำรวจไม่ตามใจก็ไม่ใช่แต่เพราะว่าดูจากประวัติศาสตร์ใช่คือทุกครั้งที่เพื่อไทยมาจะต้องมีปัญหานี้และมีปัญหาผบ.ตร.ไหมมีทุกครั้งมีปัญหาเรื่องผบ.ตั้งแต่ผบ.เพียวพันขึ้นมาเพียวพันดามาพงอันนั้นต้องย้ายใครมันเกี่ยวข้องกับทวินเปลี่ยนสีอะไรเปลี่ยนสีใช่คุณทวินเปลี่ยนสีอันนั้นสมัยรัฐบาลยิ่งรักแต่ว่าคุณเพียวพันนี่มันมีความเป็นพิเศษที่ว่านามสกุลแกเป็นอะไรด้วยไงไอ้นั่นก็เรื่องนึงแต่ว่าคือเข้าลายที่จะเป็นได้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นหรือได้เป็นอาจจะเป็นความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งของผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยเขาก็ได้ซึ่งตอนนี้ไม่ได้เป็นตำรวจแล้วนะไม่ได้มียศแล้วนะเมื่อก่อนเรารู้ว่าเมื่อก่อนเป็นรองผู้กับเป็นรองผู้กับแต่ผู้นำจิตวิญญาณเนี่ยมีความรู้สึกเป็นตำรวจมากไงสูงไงฉะนั้นมันต้องเกี่ยวอันนี้ผมตั้งข้อสังเกตเฉยๆเพราะบางคนอาจจะไม่ได้ฉุกคิดอย่างนี้หลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนี้มันต้องมองในเชิงประวัติศาสตร์ความเป็นมาต้องฟังอาจารย์วีระงั้นคุณเศรษฐาไม่ได้มีอำนาจในการย้ายตัวจริงแน่นอนอยู่แล้วปะโถคุณเฮ้ยแหมอย่างนี้เราจะต้องคุณไม่เข้าตั้งเราคุยมาตั้ง3ปีแล้วก็คุยกันเฉพาะรัฐบาลนี่ตั้ง6เดือนผมยืมคุณวีระอาจารย์วีระช่วยยืนยันหน่อยไม่วิสุทธ์เขาเป็นคนซื่อว่าเขาต้องถามตามหลักการคำถามนี้เนี่ยต้องถามคุณจะตอบยังไงเรื่องคุณเขาก็รู้ว่าคุณจะตอบยังไงอยู่แล้วประเทศนี้เนี่ยนะวิสุทธ์เนี่ยเขาอยู่เรื่องข่าวการเมืองมายาวนานกว่าเราเองฉะนั้นเขาต้องเดี๋ยวทวนคำถามอีกทีสิครับเอาในชั้นนะคือผมก็ปากเร็วอ่ะพูดง่ายๆผมเป็นคนปากเร็วเขาบอกว่า no there are no stupid questions only stupid answers คำถามคือไม่คำถามโง่ไม่คำถามไม่โง่แต่ว่าคนตอบเนี่ยหลงคนเร็วเกินไปเอาใหม่ถามใหม่คำถามคือคุณเศรษฐาเป็นคนสั่งย้ายสองนายพลมาอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลจริงหรือเปล่าเอาลงชื่อจริงลงชื่อเดี๋ยวคุณเมื่อกี้คุณไม่ได้ถามอย่างนี้เลยเฮ้ยเฮ้ยเอาเทปมาดูใหม่ทีไม่ได้ถามไม่สั่งเด้งเอาใครสั่งเด้งไม่พอคุณแล้วไม่คุณเศรษฐาลูกแรกเขาเปลี่ยนคำถามแบบนี้ไม่ถูกเลยแสดงว่าไม่มีความมั่นใจในคำถามเขามั่นใจว่าคุณต้องตอบอย่างนี้ผมได้คำตอบที่พอใจแล้วไงไม่ไม่ใช่คุณถามคำถามแรกว่าผมถามว่าการย้ายสองตำรวจอะคุณเศรษฐาย้ายเองจริงๆหรือเปล่าหรือมีอำนาจอยู่ข้างหลังมีใครอยู่เบื้องหลังไหมไม่คุณไม่ได้ถามอย่างนี้คุณถามว่าคุณถามว่าคุณเศรษฐาเนี่ยมีอำนาจจริงเปล่าใช่ไหมผมว่าอย่างนี้มากกว่าคือคำถามแรกสั้นไปคำถามสองต้องขยายความแต่ตอบผมได้หรือไงเดี๋ยวก่อนที่คุณวีระจะตอบอีกครั้งนะผมขออยู่เนี่ยเอาเทปมาเลยนะคุณเศรษฐาพูดมันก่อนว่าผมเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีมีอำนาจเต็มที่ตามรัฐธรรมนูญครับนี่ย้ำประโยคนี้เพราะวันก่อนมีคนถามอีกแกก็บอกว่าไม่ได้ฉะนั้นมีอำนาจตามรัฐธรรมนูญเอาคุณถามใหม่ถามใหม่ไม่ถามแล้วผมไม่ก็ไม่ไม่ใช่แสดงว่าเทปนี้คุณผู้ชมต้องดูดีๆนะครับดูดีเพราะว่าคำถามมันเปลี่ยนนะคำตอบก็คำเปลี่ยนคำตอบไม่เปลี่ยนคำตอบเหมือนเดิมแต่ว่ามันจะต้องเอาให้ตรงกับที่คุณถามบอกว่าแกเป็นคนมีคำสั่งเองไหมถ้าดูจากทางเอกสารใช่แกต้องเซ็นแต่ว่าเบื้องหลังของการตัดสินใจนะผมไม่มีข้อมูลทางลึกนะแต่ผมสังเกตดูจาก
สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็จากประสบการณ์ที่เราดูเรื่องที่เขาแฮนเดิลแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่เป็นการตัดสินใจโดยคุณเศรษฐาแต่คุณเศรษฐาเห็นด้วยกับการเสนอทางออกแบบนี้ผมพูดได้แย่อย่างนี้ดีกว่าอันนี้คำตอบหมายแล้วคำตอบหมายไม่เฉพาะกรณีนี้แต่ถ้าเกิดพูดถึงการบริหารจัดการรัฐบาลโดยทั่วไปเนี่ยผมชัวนั้นชัวอยู่แล้วว่าแกไม่มีอำนาจเต็ม 100% น่ะชัวที่เขาถามอย่างนี้เพราะว่าอาจารย์วีระบอกผู้นำจิตวิญญาณไงก็ใช่ไงคือจะโยงกับคุณทักษิณหรือไม่หรือจะไปโยงกันจะขนาดไปขุดพ่อของคุณสุรเชษมาดูว่าเคยเป็นคนขับรถให้กับพ่อคุณหญิงพจมานอะไรเงี้ยนะผมว่าแต่หญิงก็เกินไปพลขับคุณจะเป็นโอ้โหจะเป็นสนิทสนมอะไรขนาดนั้นแต่ผมว่าลึกๆเนี่ยเขาเนี่ยต้องการจะโยงไปถึงว่าที่เชียงใหม่นั้นเนี่ยเห็นคุณสุรเชษเดินไปหาอย่างใกล้ชิดเลยไม่ได้ผลเหรอแมว9ชีวิตเนี่ยนี่ชีวิตที่10หรือข้าถามว่าตัวลงล้มเหลวใช่ไหมที่ไปเชียงใหม่เพราะว่าไปยืนใกล้ๆกับโอ้ยมีคนไปเยอะมีคนไปอย่างที่เราไม่เป็นข่าวไปขออะไรกันเยอะเยอะไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ทุกอย่างไม่ใช่ทุกคนจะได้ทุกอย่างที่ขออ๋อแน่นอนแกไม่ใช่หลวงพ่อทันใจ แต่คุณต้องขอบ่อยๆแล้วคุณต้องปรากฏตัวบ่อยๆซ้ำๆเหรอซ้ำๆซ้ำๆมันถ้าคุณดูว่าคุณสุรเชษไปยืนรออยู่ที่หน้าบ้านนั่นก็1นะคุณดูให้ดีต่อนะจะมีเรื่องที่คุณต้องถามอาจารย์วีระอีกนะกลับมาที่นี้ครับกลับมาที่กลับที่คุณชัยถามผมเมื่อกี้เนี่ยงานเนี้ยผมคิดว่าแต้มต่อเนี่ยเป็นของคุณสุรเชษเป็นของพี่โจ๊กชัดเจนนะแล้วผมดูจากท่าทางของ2คนที่ไปรายงานตัวกับปลัดสำนักนายกคนหนึ่งหัวเราะคุณต่อศักดิ์นี่แบบเขินงงไงกูไม่เคยอยู่แถวนี้ไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยพี่โจ๊กคุ้นเคยไม่คุ้นโอ้โจ๊กนี่ยิ้มล่าสัมภาษณ์นักข่าวเนี่ยคือเข้าทางเขาบอกว่าผมกลับมาที่เก่าอันนั้นแหละก็เข้าทางเขาอะคือไอ้ที่เก่าความคุ้นเคยใช่แต่ว่าเข้าทางเขาว่าเอ้ยเรื่องนี้พอสนะหยุดไปก่อนอยู่ไว้แค่นี้นะต่างคนต่างไม่มีเรื่องกันนะพักนึงแยกมวยโอเคเรียกว่าแยกมวยแล้วซะซีโร่ที่โจ้บอกแยกมวยแยกมวยเสร็จแล้วเนี่ยให้ปปช.เป็นคนจัดการตรงนี้อันนี้ก็เข้าทางแต่บาดแผลก็มีนะอย่านึกว่าสุรเชษฐ์นี่ชนะแล้วก็สะอาดผ่องใสเส้นทางอนาคตเนี่ยฉะนั้นเป็นผบตร.ปีนี้คงยากแหละสุรเชษฐ์ใช่หรือไม่คือเพราะมันมีบาดมันมีไม่ใช่คือมันมีตัว X ในสมการเรื่องการขึ้นสู่ตำแหน่งผบตร.ของคุณสุรเชษฐ์เนี่ยเยอะมากครับเราไม่รู้ว่าแกทำงานให้ใครหรือแกทำให้กี่คนแล้วกี่คนที่รับปากแกเรื่องนั้นเรื่องนี้มันยังไงมันไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลนี้นะรัฐบาลก่อนก็มีด้วยมีส่วนด้วยนะเพราะแกกลับมาในช่วงท้ายของรัฐบาลคุณประยุทธ์ถูกต้องแต่แกก็ใกล้ชิดบิ๊กป้อมเนี่ยเราจะรับว่าบิ๊กโจ๊กนี่โตได้เพราะว่าส่วนนี้ก็ไม่มีคนพยายามโยงทฤษฎีนี้หรือไม่ใช่ผมเชื่อไม่ผมถึงบอกไงว่าสมการการเข้าสู่ตำแหน่งผบตร.ของคุณสุรเชษฐ์เนี่ยมันมีปัจจัยที่เป็นต้องแทนค่ามันเป็นตัว X ในสมการเต็มไปหมดเราไม่รู้ว่าเรื่องนี้ยังไงเนี่ยมีความไม่แน่นอนจนถึงขณะนี้เนี่ยก็ยังไม่แน่เลยว่าใครเป็นแบ็คของคุณสุรเชษฐ์บางคนบอกว่ามีคนมาบอกผมว่าเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยผมบอกเฮ้ยคุณแพทองธารแกจะไปอะไรขนาดนั้นได้ยังไงมันไม่น่าเป็นไปได้เขาก็บอกอย่างนี้มาใช่ไหมบางคนบอกนุ่นเป็นคนของบ้านจันทร์สองล่าผมบอกอะไรมันจะส่องกันนานขนาดนั้นเลยหรือว่าความเป็นจริงความเป็นจริงคือแกพยายามจะให้มีภาพว่ามีคนแบ็กแกเยอะแต่ความเป็นจริงกี่เปอร์เซ็นต์ยังไงเนี่ยไม่รู้ตั้งแต่บิ๊กป้อมก็มีข่าวจำได้ไหมใช่ครับตั้งแต่บิ๊กป้อมมาแล้วก็มาถึงนายกคนก่อนมาถึงนายกปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยพยายามเข้ากับทุกฝ่ายเพื่อที่จะให้สิ่งที่นายกชอบใช้คือความทะเยอทะยานของบิ๊กโจ๊กเนี่ยจะได้ประสบความสำเร็จนั่นก็คือไปสู่ตำแหน่งสูงสุดทางตำรวจซึ่งพยายามตลอดเวลาแล้วก็รู้เลยว่าอีกตั้ง7ปีก็จะเน้นตลอดเวลาอีกตั้ง7ปีเนี่ยเส้นทางนี้ขรุขระแต่เป้าหมายไม่เปลี่ยนแปลงฉะนั้นความทะเยอทะยานทำให้เราจะเห็นบุคลิกของบิ๊กโจ๊กเนี่ยแตกต่างไปจากตำรวจทั่วไปตำรวจทั่วไปอ่อนน้อมคือแกทำงานแกเป็นคนแบบว่าทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงมีเรื่องโทรศัพท์มาหาแกนี่แกเคลียร์หมดครับอันนี้เป็นแบบสไตล์ตำรวจจริงๆนะใช่เพราะเขาจะ
สามารถโยงใยไประดับกองบังคับการกองบัญชาการอะไรต่ออะไรเนี่ยเขามีเครือข่ายคอนเน็กชันของเขาอย่างนั้นแล้วคนที่ไม่ชอบแกเนี่ยย้อนกลับไปตั้งแต่เป็นผู้กำกับอยู่หัดใหญ่เลยนะว่าไปรู้จักใครมีเครือข่ายยังไงต่างๆนานาแต่คนที่ชอบแกก็จะบอกว่าเนี่ยตำรวจต้องเป็นอย่างนี้ต้องเข้าถึงประชาชนต้องมีความเป็นกันเองแล้วแกก็สามารถหนึ่งไปเป็นฝ่ายตำรวจตรวจคนเข้าเมืองก็ได้พรุ่งนี้ก็สอบสวนก็ได้แล้วก็สามก็คบหากับสื่อก็ได้ฉะนั้นท้ายที่สุดเนี่ยมันอยู่ที่ว่ากรรมการสามคนที่ตั้งที่นายกตั้งเนี่ยจะสามารถหาข้อสรุปอย่างไรผมดูแล้วนะท้ายที่สุดไม่มีข้อสรุปหรอกโอเคถ้าไม่มีข้อสรุปจะเป็นยังไงก็คือก็กลับมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเก่าทั้งคู่แต่หน้าที่กรรมการคือสรุปเสร็จส่งให้นายกนายกตัดสินใจว่าจะเอาไงต่อก็แค่นั้นผู้ชายบอกสรุปแล้วไม่มีอะไรสรุปแล้วสรุปแล้วไม่มีอะไรในกอไผ่มีแต่หน่อไม้เงี้ยทำไงคือสรุปว่าไม่มีใครผิดใครถูกโอ้โหเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยพลตำรวจเอกวินัยทองสองเนี่ยก็อยู่ในกรรมการชุดเรื่องอะไรคือชุดคล้ายๆกันเนี่ยนะที่เป็นโจ๊กนี่แหละที่เป็นโจ๊กที่ไปจับเนี่ยมีอำนาจไหมที่ออกหมายจับไปตรวจหน้าสรุปว่าไม่มีใครผิดใครถูกอะไรก็บอกว่าตำรวจมีอำนาจไปส่งหมายเรียกไปตรวจค้นแต่ไม่ควรมีการใช้กำลังเยอะอย่างนั้นก็แปลว่าจบมาก็แปะเอี่ยคือไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยท่านบอกว่าเหมือนกับตอนอาจารย์วิชามหาคุณเป็นประธานเรื่องบอสใช่ไหมเรื่องบอสเรื่องบอสวิทยาวราวุฒิอยู่วิทยาคำว่าเหมือนกับคณะอาจารย์วิชาแปลว่าอะไรคณะอาจารย์วิชาสรุปว่าอาจารย์วิชาสรุปชัดนะว่าเรื่องนี้ใครเกี่ยวข้องใครผิดใครต้องลงโทษยังไงเออยังเงียบเลยอ่ะไม่เงียบก็อัยการไอ้อะไรปปช.อะไรเขาเริ่มเดินเครื่องแล้วไม่ใช่เหรอมันนานมากมันเรื่องใหญ่ก็ต้องใช้เวลาหน่อยเออตอนเห็นเล่นบอลเล่นคืนอาจารย์วิชาแกไม่หลับไม่ได้นอนโอ้โหเหนื่อยไม่คันนี้รอบที่คงไม่เป็นอย่างนั้นนะสรุปครับฟังนายกไหมฟังนายกไหมว่าพูดกับตำรวจบ้างไงอันเฉพาะเรื่องตำรวจเหรอใช่ครับโอเคผมไม่ทราบเขามันขึ้นอยู่กับการที่คณะกรรมการทั้ง3ท่านนั้นจะพิสูจน์ทราบออกมาว่าผลของการพิสูจน์เป็นอย่างไรผมถึงบอกว่าพวกท่านไม่ได้ยินที่ผมพูดอย่าไปสเปกุเลตอย่าไปวางว่าถ้าเกิดนั้นจะเป็นอย่างนี้ให้กระบวนการยุติธรรมเดินไปได้ด้วยความยุติธรรมดีกว่าให้ความเป็นธรรมของทุกๆฝ่ายดีกว่านะครับท่านใช้คำถูกครับนะอดีตอันนี้มันปัจจุบันครับผู้นำก็คนละคนอดีตอะไรหมายถึงอะไรคือตั้งคือสรุปแล้วก็กลับมาที่คณะกรรมการกตร.ไอ้เรื่องที่เคยมีเรื่องกันเขาก็บอกว่าจะเป็นอย่างนี้ไหม อันนี้ก็บอกว่าเป็นอดีตอันนี้ปัจจุบันแต่ไม่รู้กันจะใช้อำนาจยังไงผมไม่ทราบนะใช่เพราะว่าห่วงเวลาเนี้ยต้องบอกว่าเป็นห่วงเวลาที่คนมองภาพการเมืองอ่ะจะไม่ค่อยมั่นใจความต่อเนื่องแล้วก็การอยู่ต่อไปของคุณเศรษฐาสักเท่าไหร่นะผมเซนต์อย่างนั้นคดีนี้จะทำให้เร็วขึ้นหรือช้าลงของการจากไปของคุณเศรษฐาไม่เราไม่รู้ไงว่าจากไปหรือเปล่าแต่ว่ามีคนพยายามจะพูดแล้วก็พยายามจะโยงใยว่าอาจจะต้องมีการเปลี่ยนตัวนายกเพราะมันมีการวางระบบวางแผนมันอยู่ที่คนจะมาแทนพร้อมหรือเปล่าไม่ได้อยู่ที่คุณเศรษฐาพร้อมจะไปเมื่อไหร่อยู่ที่คนจะมาพร้อมจะมาเมื่อไหร่ถ้าในพรรคเพื่อไทยผมว่าคงไม่พร้อมไม่พร้อมยังไม่พร้อมอยู่เหรอยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมต้องไปเรียนหนังสือก่อนใช่ไหมเอาคุณอิงไปเรียนหนังสือวันแรกคุณไปเรียนหนังสือวันนี้วันแรกมินิบอบอองวินนี่คือถ้าเกิดแกสัก40กว่านี่นะครับให้ลูกโตหน่อยเนี่ยผมว่าจะโอเคอีกกี่ปีล่ะก็สักบวกไปสัก 4-5 ปีอะไรเงี้ยเฮ้ยนี่เขาจะเลือกตั้งกันแล้ว 4-5 ปีนั่นน่ะเขาต้องไม่เขาจะเลือกตั้งอีกแล้วเหรอไม่ใช่ 4-5 ปีนั้นเลือกตั้งก่อนแล้วไงก็รอบหน้าดิรอบหน้าก็เพราะคุณเศรษฐาอยู่ถึงเลือกตั้งสิอ๋อไม่คุณเศรษฐาจะอยู่หรือไม่อยู่เนี่ยถ้าคุณวิชัยบอกว่าเป็นความพร้อมของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันไม่ใช่พรรคเพื่อไทยมีคนจะมาเป็นนายกแค่พรรคเดียวเนี่ยมันมีพรรคอื่นด้วยแล้วพรรคอื่นเขาก็มีความพยายามมีสิทธิ์แล้วมีสิทธิ์แข่งแล้วมีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ไม่รู้อ่ะแต่ว่าความอยากมันมีอ่ะความอยากมันมีความทะเยอทะยาน
มีแต่ว่าตันหาเดี๋ยวเรียกทะเยอทะยานแอมบิชฟังคำว่าความทะเยอทะยานนี่ฟังดูมันดูดีนะดูดีเออก็ของดีมีมานะเออมีมานะนะแต่ถ้าตันหานี่ไม่น่าจะดีแต่ผมดูแล้วเนี่ยนายกบอกว่าปล่อยให้ความกระบวนการยุติธรรมเดินหน้าเนี่ยนะมันงงๆอ่ะก็คือ1กรรมการ3ท่านเนี่ยมันไม่รู้จะใช้คำอะไรเอาง่ายๆเวลาเราพูดนะคุณถุยชัยจำไว้เลยคุณผู้ชมจำไว้เลยเวลานักการเมืองพูดแล้วพูดเนี่ยใช้คำว่านิติรัฐนิติธรรมนี่นะถ้าเมื่อไหร่ใช้คำนี้นะแสดงว่ามันไม่มีคำอื่นจะอธิบายนี่นายกไม่ได้ใช้คำนี้เลยซ้ำไปกระบวนการยุติธรรมนี่ก็แปะเอียพูดไปเรื่อยไม่เพราะกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันมีทั้งหมดอ่ะ4ขั้นตอนอ่ะตำรวจอัยการศาลแล้วก็ราชทัณฑ์โอ้โหไม่แล้วตั้งแล้วก็บอกกระบวนการยุติธรรมเป็นให้มันยุติธรรมตรงไหนพี่ตรงไหนพี่เออขั้นตำรวจป่ะขั้นอัยการป่ะขั้นศาลป่ะขั้นราชทัณฑ์ป่ะแล้วขั้นไหนยุติธรรมไม่รู้ยุติความเป็นธรรมแบบไม่คือมันเป็นคำพูดแบบคล้ายๆว่าไม่รู้จะพูดไม่รู้จะอธิบายยังไงให้มันจบอ่ะเออเนี่ยมันถึงเป็นอย่างเงี้ยให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมตรงไหนพี่ยุติธรรมตรงไหนขั้นไหนตอนไหนมาบอกหน่อยดิภาษาคนโบราณบอกบลา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 เนี่ยนะใช่แล้วจบไหมแก้ปัญหาแต่เดี๋ยวก่อนการตั้งคณะกรรมการสอบนี่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมไหมผมว่าไม่นะเขาต้องอันนี้เป็น fact finding committee เออมันไม่ใช่มันเป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นยังไงแสดงว่ากูไม่รู้เลยเกิดอะไรขึ้นไปหาเหตุมาไม่คือแสดงว่าผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคุณช่วยไปทำมาหน่อยสิวิสุทธ์คุณช่วยไปทำด้วยข้อเท็จจริงคุณวิสัยนี่เป็นยังไงอะไรเงี้ยอันนี้เขาเรียกซื้อเวลาหรือยาสึกชั่วคราวอ่ะโอ้ไอ้นี่ก็เหมือนกันก็ใช้คำพูดแบบนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเหมือนกันยาสึกเนี่ยเป็นภาษาสื่อพาดหัวพาดหัวแต่นายกไม่มีหน้าที่มายาสึกใช่นายกไม่มีหน้าที่คือนายกมีหน้าที่แก้ปัญหาคำถามขนาดนี้ปัญหาคืออะไรคุณเศรษฐามองอ๋อเปล่าว่าเรื่องในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยปัญหาคืออะไรปัญหาคือนายกจะไม่รู้ปัญหาแท้จริงไงกรรมการสอบไปไงอ่ะถูกไหมเอ้ยวันนี้มาแรงวันนี้มีหืออือว่ะหืออือด้วยพิสูจน์ไม่หืออือด้วยคือปัญหาเนี่ยนะมันชัดมากว่าสื่อไปพาดหัวว่าหย่าศึกแต่ผมมองว่านายกไม่มีหน้าที่หย่าศึกนายกมีหน้าที่ที่จะต้องรู้ว่าใครผิดใครถูกแล้วมันมีข้อกล่าวหามากพอที่นายกจะต้องกังวลมากเพราะมันเกี่ยวกับอะไรเว็บการพนันแล้วมันเกี่ยวกับกล่าวหาทั้ง2คนเนี่ยนะมีการโยงไปมาเล่นกันหนักนะแล้วก็บอกมีการให้สวยให้เงินตำรวจถึง30กว่าคนตั้งแต่ระดับนายพลมาถึงระดับดาบตำรวจข้อกล่าวหาเหล่านี้นายกอยู่เฉยๆจะยาศึกแล้วก็บอกสงบสงบแล้วถ้า60วันไม่มีใครผิดก็กลับมาเหมือนเดิมไม่ได้มันต้องมีคนผิดและคนถูกต้องทำยังไงอ่ะต้องรอไม่ได้เหรอฮะรอไม่ได้เหรอไม่วิสุทธ์ครับจริงๆอ่ะคือมันไม่มีธรรมเนียมอ่ะที่จะย้ายเบอร์หนึ่งอย่างเงี้ยมันไม่มีธรรมเนียมไม่เคยมีมันไม่มีธรรมเนียมเวลามีปัญหาเนี่ยเบอร์หนึ่งเนี่ยต้องสั่งย้ายเบอร์สองหรือเบอร์สามให้คุณออกไปจากตรงนี้ก่อนไอ้นี่ไม่มีธรรมเนียมแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คือย้ายทั้งคู่อ่ะยิ่งไปกันใหญ่มันทำให้แสดงว่าภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเอ่ยคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเอ่ยเนี่ยมันไม่มีกลไกในการที่จะบริหารจัดการความขัดแย้งภายในองค์กรได้เลยเนี่ยผมว่ามันเฟลนะแล้วยิ่งเป็นนายกนะยิ่งต้องมีวิธีการบริหารเด็ดขาดชัดเจนกว่านี้ไม่ใช่ว่าทั้งคู่บอกว่าเหมือนกันหัวหน้าชั้นกับนักเรียนในชั้นตีกันนะแล้วบอกเอาไว้ทั้งคู่ออกไปไม่ได้ต้องบอกว่าตกลงใครเริ่มก่อนใครยังไงเนี่ยจริงแล้วมาตั้งรักษาการหัวหน้าชั้นรักษาการหัวหน้าชั้นก็พูดอะไรไม่ถูกทางไม่ถูกทางว่าตกลงคุณมีอำนาจเป็นหัวหน้าชั้นจริงไหมก็แล้วแต่ครับแต่ผมยังเคารพเพราะว่าท่านยังเป็นผบ.ตร.อยู่ครับแล้วถ้ามีเรื่องสำคัญที่ต้องตัดสินเนี่ยคุณตัดสินได้ไหมได้ก็และก็ได้ครับแต่ก็ต้องดูเนื้อหาครับแต่ผมยังเคารพท่านผบ.ตร.อยู่นะครับคือคนฟังแล้วมันงงมากเลยว่าจากนี้ไป60วัน90วันเนี่ยถ้าเกิดมันมีเรื่องที่ผบ.ตร.โดยตำแหน่งต้องตัดสินเนี่ยรักษาการเขาจะไปถามใครมีนักข่าวถามว่าแล้วท่านจะปรึกษาใครไหมก็แล้วแต่กฎหมายครับคือมันก็ตอบอย่างบลาบลาบลาอีกคือไม่รู้จะตอบไงไม่รู้จะตอบยังไงไม่ผมว่าเขาคือก็ไม่แน่ใจก็ไม่แน่ใจว่าถ้าทุ่มสุดตัวเดี๋ยวเจ้าของเขากลับมายุ่งเลยก็ซวยคุณกล้าไหมล่ะถึงเวลาหรือถ้าเกิดว่าทุ่มสุดหรือไม่ทุ่มสุดตัวก็โดนอีกคนหนึ่งมาคือชีวิตไม่เป็นสุขไม่ต้องมากเลยนะเช้านี้เนี่ยรักษาการผบ.ตร.ถูก
ถามว่าเห็นว่าไปส่งหมายเรียกบิ๊กโจ๊กอันที่สองใช่หรือไม่ท่านสั่งหรือเปล่านี่คุณก็ตอบไม่ได้ละคุณจะตอบว่าไงผมไม่ตอบเพราะมันเป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนไม่เกี่ยวกับผมอ้าวก็ต้องมาถามท่านหรือเปล่าก็ไม่ต้องมาถามผมเพราะตอนนี้มันถูกตีความได้ว่าจะเกิดการออกหมายเรียกแล้วไม่มามันก็มีเรื่องกระบวนการหมายจับก็ว่ากันไปใช่แต่ว่าต้องมีคนถามเลยนะว่าตกลงท่านคิดว่าเรื่องนี้คุณจะดำเนินต่อไปแบบปกติหรือท่านคิดว่าเมื่อมีการตั้งกรรมการสอบแล้วท่านอาจจะต้องบอกว่าไอ้เรื่องนี้หยุดก่อนหรือเปล่าโอ้อันนี้ไม่ทราบนะเพราะว่าอย่าศึกแปลว่าสงบทั้งสองฝ่ายใช่แต่ถ้าสงบขึ้นยกเว้นเราที่มาวิพากษ์วิจารณ์ต่อ เขาสงบไม่พอหลังจากเข้าไปทำเนียบสองคนเนี่ยยุบลงเลยยุบเนี่ยคือทนายทนายหายไปหมดละยุบเฉพาะไม่สัมภาษณ์แต่ว่าภายในกรมตำรวจเนี่ยอ๋อก็ถามกันถามกันคุกรูนคุกรูนถามแต่มันก็ไม่ควรจบแค่สรุปศึกระหว่างสองคนนะคุณเป็นตำรวจนะคุณก็ต้องมันมองเอ้ยมึงใครวะมึงอยู่ฝ่ายไหนวะฮะคุณก็ต้องวางตัวให้ถูกแล้วนะเฮ้ยพูดดีๆนะ อยู่ฝ่ายไหนวะผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวผมเป็นประชาชนผมก็อยากรู้นะไม่ไม่ไม่ใช่ผมเป็นตำรวจที่ไม่เกี่ยวคือคนไหนมาผมก็ต้องทำงานของผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อคุณยาผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวคุณยาผมไม่เชื่อคุณน่ะในใจอ่ะคุณเอาอยู่ข้างใครเพราะว่าถ้าครั้งนี้ขึ้นมามันมีผลต่อคุณถ้าครั้งนี้ขึ้นมามันก็มีผลต่อคุณทางบวกหรือทางลบเท่านั้นเองไม่ผมยังเหลืออายุราชการดีเยอะผมไม่มีปัญหาจะปีแต่ผมเลยถามว่าวิธีบริหารของคุณเศรษฐาเรื่องนี้ถ้าเป็น CEO อ่ะอยู่ที่เดิมอ่ะแสนสิริอ่ะจะทำอย่างงี้มั้ยโอ้เขาคงจัดการทันทีไม่ว่าจะคือถ้าคิดว่ากรรมการผู้จัดการเขาเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะครับถ้าตัวกรรมการผู้จัดการไม่เวิร์คเขาก็ปลดก็มีปัญหากับเบอร์2สมมุติก็ไม่รู้ว่าถ้าคนคือต้องมีคนใดคนหนึ่งอยู่คนใดคนหนึ่งไปไม่อยู่ทั้งคู่แบบนี้มันต้องออกมาแบบนั้นต้องโชว์แต่นี่ไม่น่าจบแค่ศึกของคน2คนแล้วจบไงก็ใช่ก็คุณที่ไม่ผมอยากรู้ว่าตรงไอ้ที่แฉไปแฉกันมาเนี่ยเรื่องเว็บการพนันรับสวยแล้วจะรู้ไปทำไมผมถามหน่อยผมเป็นประชาชนผมเสียภาษีอยากรู้อยากรู้จริงคุณเสียภาษีอะไรโทษอ่ะก็เก็บภาษีมาทุกวันผมยังไม่ได้เขาพูดเงินเดือนผมไม่ได้คุณในฐานะผู้เสียภาษีอะไรภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีสรรพสามิตภาษีอะไรวะอย่างนั้นก็สองภาษีอย่างนั้นก็สองภาษีนะเว้ยพระคุณเศรษฐาบอกว่าเฮ้ยถ้าพูดอย่างนี้นะในฐานะประชาชนผู้เสียภาษีเนี่ยประชาชนทุกคนเป็นคนเสียภาษีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องใช้คำนี้ไม่มีประโยชน์ไม่ได้ทำให้มันมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเลยผมยื่นคำนายกเลยผมว่าตำรวจทำงานเพื่อประชาชนประชาชนอยากรู้คุณอยากรู้ไปทำไมเอ้าเออผมถามเลยจริงๆกับนี่ผมพูดเอาผมเฮ้ยผมซินเซียมากนะเวลาผมถามเลยพวกนี้ผมก็ซินเซียมากนะคุณจะยอมผมหวังนะผมหวังพึ่งตำรวจแล้วตำรวจทำอย่างนี้ถ้าเป็นข้อเท็จจริงแล้วผมจะพึ่งได้เหรอผมก็อยากรู้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงผมถามในชีวิตจริงคุณเคยหวังพึ่งตำรวจเหรอไอ้ถามจริงๆอ่ะผมเคยหวังคุณเคยเดี๋ยวนี้คุณแสดงว่าเดี๋ยวนี้คุณไม่ได้หวังแล้วถ้าในเมื่อคุณไม่มีถ้าในเนี้ยคุณไม่ได้หวังพึ่งตำรวจจริงอย่างที่คุณพูดเนี่ยนะความเป็นไปของตำรวจคุณจะต้องไปเกี่ยวข้องกับเขาทำไมเกี่ยวสิเพราะว่ามันจะทำให้ผมรู้สึกว่าผมไม่เคยให้ความหวังกับตำรวจแต่วันนี้ผมกลัวตำรวจจะมาปล้นบ้านผมแล้วแทนที่จะเฉยๆเนี่ยตอนนี้อาจจะทำอะไรผิดไม่รู้ใครจะจับแล้วเพราะว่าผบ.ตร.เป็นใครยังไม่รู้เลยคนนี้รักษาการบอกว่าแต่ผบ.ตร.อยู่ผบ.ตร.บอกว่าผมพักงานที่จะต้องแก้ข้อกล่าวหาทั้งหลายแหละคุณไม่อ่ะนะชีวิตคนไทยมันต้องสนใจเรื่องพวกนี้เหรอวะวิสุทธ์ผมถามจริงๆอ่ะไม่สนใจไม่ได้นะคุณต้องสนใจนะคุณจะเป็นจะเรียกว่าเป็นพวกประชาชนคนเฉยเลยนะถ้าคุณไม่ตื่นตัวขึ้นมาบอกว่าเกิดอะไรขึ้นผมเป็นพวกสโตอิกครับสโตอิกคือไม่อธิบายไปเปิดดิกดู อยู่ยังไงก็ได้ ผมเป็นพวกสโตอิกโอเคนั่นตำรวจที่สโตอิกโอเคแล้วที่สโตอิกคือว่าเลี้ยงๆน่ะเลี้ยงๆน่ะอะไรก็ได้โอเคต่ออันนี้เรื่องฝึกตำรวจนะฮะอภิปรายงบประมาณนี่ก็เหมือนกันเดี๋ยวคุณฟังทั้งหมดแล้วผมจะบอกอะไรให้เอาว่าเกิดอะไรขึ้นจะได้พูดทีเดียวเลยใช่ไหมใช่โอเคได้ก็รู้วันนี้รีบเร่งเนี่ยต้องทำไงก็เป็นกระทรวงมหาดไทยที่ส่งแจ้งไปยังท้องถิ่นทั่วประเทศไม่ใช่มือใครยาวสาวได้สาวเอานะครับพวกผมก็ไม่ได้ไปบอกว่าจะต้องเป็นพรรคเพื่อไทยเท่านั้นได้หรือพรรครัฐบาลเท่านั้นได้ก็เขาส่งหนังสือไปยังท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศทุกคนทราบหมดครับมือใครยาวครับท่านต้องพูดให้ชัดเจนนะอย่างนี้มันกล่าวหาใส่ร้ายกันผมขอท้าท่านพิเชษฐ์สุรเชษฐ์พิเชษฐ์ท่านสุรเชษฐ์เอาวันเสาร์นี้พร้อมไหมครับ
เราไปดูพื้นที่ที่ไหนก็ได้จะว่าน่านพะเยาหรือแพร่พิสูจน์ดูถ้าไม่จริงอย่างที่ผมพูดผมลาออกถ้าไม่ถ้าจริงถ้าท่านผิดจริงท่านต้องลาออกรับผิดชอบเพราะโครงการนี้ถึงพี่น้องประชาชนทั่วประเทศท่านคิดแบบนี้เป็นผู้แทนได้ยังไงไม่รู้อย่าเชื่อแต่ปัญหาเชิงระบบที่ผมกำลังพูดถึงเนี่ยก็คือทุกวันนี้เราเป็นรัฐราชการรวมศูนย์ไงครับเพราะฉะนั้นพอมีเสื้อหลวไปแจกเนี่ยก็อยู่ในระบบมือใครยาวสาวได้สาวเอาไงใครได้โจทย์ก่อนว่ามันจะมีมาได้มีเวลาเตรียมตัวก่อนก็จะได้ของไปแต่ของมันมีจำกัดไงครับทรัพยากรมีอยู่อย่างจำกัดมันก็เลยกลายเป็นว่าคนที่รู้ก่อนนะแต่ว่าไอ้ทั้งหมดมันมีเวลา12วันน่ะไอ้คนที่ไม่ได้รู้ก่อนเขาจะเตรียมยังไงครับจะเลือกสถานที่ยังไงคุยกับชาวบ้านต้นน้ำปลายน้ำอะไรยังไงจัดทำเอกสารทำแบบก่อสร้างประมาณราคาทำอย่างไรนะครับก็อันนั้นเป็นความหมายของมือใครยาวสาวได้สาวเอาท่านประธานครับบังเอิญว่าผมสงสัยผมวิโรจน์นะครับผมสงสัยเรื่องคะแนนสักนิดนึงครับเพราะเมื่อกี้ผมเห็นหลายท่านพูดคอเป็นเอ็นครับเหมือนจะคืนงบให้กับฝ่ายครับแต่ปรากฏว่าทำไมตอนโหวตครั้งแรกโหวตผิดหรือเปล่าครับกดแดงนี่น้อยมากครับ1เสียงเองฮะก็เลยอยากถามท่านประธานช่วยเช็คระบบสักนิดนึงครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับมันถูกต้องหรือเปล่าเห็นเถียงกันคอเป็นเอ็นครับอยากจะคืนงบฝ่ายครับลมค้างครับครับขอบคุณครับท่านประธานครับครับเชิญครับขออนุญาตครับผมวิสุทธิ์ชัยรุ่งครับพรรคเพื่อไทยนะครับผมเองเนี่ยครับต้องพูดถึงที่ท่านมีการพาดพิงมาถึงผมว่าเถียงคอไปเองจะคืนงบผมไม่ได้พูดสักคำนะว่าจะคืนงบให้นะฮะสิ่งที่กรรมการท่านวิโรจน์ไม่ได้เอ่ยนามนะครับท่านพูดถึงภาพรวมของที่ประชุมนะครับเป็นภาพรวมของกระทรวงมหาดไทยเพราะฉะนั้นเรามองว่ามีคนแนะนำผมนี่ครับเมื่อกี้บอกว่าปี68ผมก็ฟังอยู่ครับเพราะฉะนั้นไม่อยากมาลื้องบทั้งหมดเพราะนั้นอย่าพาดพิงนะครับเป็นเอกสิทธิ์ของผมที่จะลงคะแนนอย่างไรแต่ที่องค์อย่างนี้เพราะว่าทางกระทรวงมหาดไทยนะครับผมไม่ได้มองเล็กๆครับยังไม่ใช่เด็กครับมีวุฒิภาวะพอครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่านประธานคะท่านให้คุณวิโรจน์พูดต่อได้ยังไงในเมื่อมันจบแล้วแล้วให้พฤติกรรมเต้นออกสภาได้ยังไงคะให้พฤติกรรมปบมือในสภาได้ยังไงคะมันเต้นมีดิ้นด้วยนะมาผมถามคุณวิสุทธิ์ครับมันเรื่องอะไรครับอภิปรายงบของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็มีการพูดถึงโครงการนี้ฮะโครงการที่เรียกว่าทำฝายแกนดินซีเมนต์โอเคนะฮะซึ่งทางกรรมธิการก็คือคุณสุรเชษฐ์ก็บอกว่าขอตัดงบนะฮะเพราะว่ามันมีข้อสังเกตเยอะนะครับเร่งรัดเกินไปโอเคนะ12วันโอเคแล้วก็มีการล็อกสเปคหรือเปล่าโอเคนะแล้วก็ทำอย่างนี้เนี่ยล็อกสเปคเสร็จมันจงใจจะไม่ให้มีการตรวจสอบนะ okay. อะไรตอนนี้นะครับแล้วไงต่อมันงบทั้งหมด 1,255 ล้านมีทั่วประเทศประมาณ 3,000 กว่าแห่งมันเป็นฝายเขาเรียกว่าแกนดินซีเมนต์เนี่ยคือผสมเอาซีเมนต์เนี่ยกับแกนดินไปก็ช่วยชาวบ้านเรื่องน้ำเขาบอกกั้นน้ำท่วมมาก็จะได้มีที่ขังหรือว่าช่วยเวลาขาดน้ำอะไรทำนองนั้นทำฝ่ายแต่ทั้งฝ่ายค้านอ้างว่าขอตัดเพราะว่ามันฉุกระหุกมากให้เวลาอปตเนี่ยกรมส่งเสริมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะนี่มาจากมหาไทยนะไม่ใช่กระทรวงของพรรคเพื่อไทยด้วยซ้ำไปให้เวลา12วันเขียนแผนมาแล้วก็เร่งมาก็เลยมาเข้ากรรมธิการที่บอกเฮ้ยปุ๊บปั๊บอย่างนี้ได้ไงแล้วบางรายการเขียนต่ำกว่า 500,000 ต่ำกว่า 500,000 นิดเดียวเพราะว่าถ้าเกิน 500,000 ต้องประมูล okay. แต่ถ้าต่ำกว่า 500,000 นั้นไม่ต้องไปขอกรมเจ้าท่าไม่ต้องไปขออนุญาตหน่วยราชการอื่นๆน่ะสั่งไปได้เลย okay. นี่ก็เป็นที่มาของดราม่าในสภานี้อันนี้ผลตกลงว่าเขาตัดงบนี้หรือไม่ตัดตัดท้ายที่สุดตัดอ๋อตัดตามที่กรรมธิการเสนอครับกรรมธิการเสียงข้างมากเป็นคนบอกว่าให้ตัดใช่ครับอ้าวแล้วก็นั่นสิแล้วยังไงแล้วมันคือยังไงไม่เข้าใจผมก็จะฝ่ายสสเพื่อไทยคือฟังคุณวิสุทธ์พูดวิสุทธ์ประธานผมฟังที่เขาอภิปรายนะผมฟังเพราะมันพูดกันนานมากผมก็เรื่องอะไรกันวะเนี่ยงงว่ะนะคือ
พอลงมติคล้ายๆกับว่าลงมติตัดไปด้วยใช่แต่บอกกรรมธิการแต่ว่าเวลาอภิปรายเนี่ยคือใช่ว่าอยากให้ทำก็ใช่เขามาปกป้องเพราะว่าเขาต้องรู้ว่าชาวบ้านฟังอยู่ไงเพราะคุณเป็นสสเขตเนี่ยคุณต้องรู้ชาวบ้านฟังอยู่ชาวบ้านอยากได้อย่างนี้อยากได้แต่ขนาดแต่ว่ากรรมาธิการเสียงข้างมากเขาให้ตัดได้ตัดโอเคโอเคซึ่งก็ท้ายที่สุดก็คือพอเห็นการดีเบตเนี่ยทางฝ่ายที่สับสนก็คงรู้แล้วแหละว่าถ้าผ่านไปเดี๋ยวก็โดนนิชินินทาว่าเนี่ยมือใครยาวสาวได้สาวเอาแล้วก็เลยจากนั้นเอาว่าปีเขาต่อรองอย่างนี้ปีหน้าแล้วกันปีนี้ไม่ต้องงบเนี่ยไปลงรายละเอียดหน่อยคือฝ่ายก้าวไกลก็กลัวนะว่าจะถูกชาวบ้านด่าเหมือนกันว่าเอ้ของชาวบ้านชอบดีคุณไม่ให้แล้วก็บอกมันไม่ได้ค้านนะเรื่องฝ่ายดินเนี่ยแต่ขอให้มีเวลาหน่อยไปใส่นึงว่า68ได้ไหมผมว่าเนี่ยคอมโพรไมส์กันหลังเวทีแต่ว่าพอโหวตออกมาปั๊บวิโรจน์ถือโอกาสเลยเมื่อกี้เถียงเป็นเอ็นทำไมไม่ยืนยันประมาณนั้นไม่ยืนยันแล้วก็ท่านวิสุทธ์ก็บอกว่าเอกสิทธิ์ผมจะโหวตยังไงคุณจะมาว่าผมนะพอคุณสุชัยลำดับเรื่องให้ผมเข้าใจแล้วแล้วคุณผู้หญิงคนสุดท้ายแกทำอะไรแกมีอะไรแกมีปัญหาอะไรเหรอนะแกมีปัญหาคุณวิโรจน์แกไม่ชอบคุณวิโรจน์อ๋อแกไม่ชอบคุณวิโรจน์วิโรจน์เพราะว่าวิโรจน์เนี่ยรู้สึกว่ากันดีกระดาสะใจสะใจก็เหมือนกับว่าชนะใช่ไหมที่กรรมธิการลงมติตัดอ่ะบอกให้เต้นในสภาได้ยังไงแต่วิโรจน์แกก็โอ้โหแกก็กวนนะกวนไหมบอกผมไม่ได้เต้นนะผมดิ้นให้ดูก็เมื่อกี้เพิ่งเถียงอยู่อ่ะว่าจะเอาอ่ะแล้วโหวตได้พอโหวตนี่มันไม่เอานี่ถอยพอโหวตแล้วถอยเพราะมันถอยยังเป็นระบบนะเป็นระบบคือคนที่เขาไม่เอาเนี่ยเขาก็ยืนยันไอ้คนที่คิดว่าจะเอาเนี่ยถอยคะแนนมันถึงออกมา400กว่าเกือบหมดอ่ะใช่ครับใช่ไหมใช่ไหมใช่ครับแล้วไงคันนี้ผมดูทั่วๆไปอภิปรายเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567เนี่ยก็ไม่มีอะไรนะคุณวิสุทธิ์ใช่แต่ผมว่าสาระดีนะถึงแม้ว่ามีการตอบโต้กันด้วยอารมณ์อ่ะก็เป็นเคสนี้นะคือผมคิดว่าสอบสสฝ่ายค้านไปทำการบ้านมาเยอะแล้วก็เถียงยากเลยเช่นกรณีเนี่ยที่เรารู้จักกันนี่ NBT ขอมา50ล้านจะทำไอออนไลน์ละแอป2อันในฝ่ายค้านนี่ก็ไปค้นข้อมูลเลยบอกเฮ้ยไอแอปของ NBT นี่ไม่มีใครฟังดูเลยเทียบกันกับของที่เอกชนก็ทำเนี่ยใช้เงินนิดเดียวคนดูมากกว่าคุณเอกไปดูเรตติ้งมาเลยไปดูว่าใครตรงตัด50ล้านขอมาตรงกรรมธิการตัดไปแล้ว30ที่เหลือที่20ก็จะตัดตรงเนี้ยที่ฝ่ายรัฐบาลตั้งตัวไม่ทันหรือเรื่องนี้60ล้านขอทำเรื่อง DES เรื่องข่าวปลอมศูนย์ต่อต้านข่าวศูนย์ต่อต้านข่าวเขาบอกว่าเขียนเนี่ยคือศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมแต่เช็คไปเช็คมาเนี่ยเขาลงละเอียดเลยนะข่าวนี้ออกข่าวนั้นไม่ออกปรากฏว่าบางเรื่องเนี่ยส่วนใหญ่ด้วยนะคือข่าวไม่ใช่ข่าวปลอมแต่ข่าวจริงที่รัฐบาลไม่เป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลไม่ยอมไม่ที่จะไม่ให้ออกไม่ให้ออกหรือบอกว่าตีตราว่าเป็นข่าวปลอมทั้งที่เช็คแล้วมันเป็นข่าวที่มาจากหน่วยราชการเองเป็นคนแถลงเองแต่นี่ไม่ให้ออกไปไม่ให้ออกเพราะแล้วก็เช็คบอกว่าทำไมถึงไม่ออกก็มีคำอธิบายว่าเพราะไม่เป็นคุณต่อรัฐบาลอะไรสักอย่างอย่างนี้มันศูนย์ต่อต้านข่าวไม่เป็นคุณต่อรัฐบาลมากกว่าใช่ไหมแล้วอีกอันนึงที่น่าสนใจคือรัฐบาลต่อไปนี้ต้องเตรียมการบ้านมากกว่านี้ทำการบ้านขอมาประมาณ50ล้านมั้งทำแอป2แอปการท่องเที่ยวต้องเที่ยวต่างชาติเข้ามาปั๊บกดดูจะรู้ว่าร้านอาหารที่ไหนดีไปเที่ยวที่ไหนมาแล้วก็อีกแอปนึงก็เป็นเรื่องเดียวกันนี่ท่องเที่ยวคนอภิปรายฝ่ายค้านก็บอกว่านี่นะมี Agoda ก็มี booking.com ก็มีเอกชนเขาก็ทําแล้วททก็มีแอปอยู่แล้วคุณอยู่ดีๆคุณจะทําแอปขึ้นมาทําไมตอบได้ไหมเงียบโดนตัดกรรมาธิการตอบไม่ได้ตอบไม่ได้นี่คือปัญหาว่าเวลาคือวิธีการทำงบประมาณแต่ละหน่วยราชการขอมาใช่ไหมครับแล้วก็ส่งมาบวกกันใช่ไหมรวมกันเจ้ากระทรวงเอ่ยคนที่วางนโยบายภาพรวมไม่ได้มาดูบอกว่าเฮ้ยไอ้งบนี้มันจำเป็นไหมซับซ้อนไหมแล้วพิสูจน์ได้ว่า KPI คืออะไรจะวัดกันอย่างไรมันก็คงจะเป็นแบบทำแล้วทิ้งทำแล้วทิ้งเยอะอย่างเงี้ยแล้วก็จบไปคนที่ได้ประโยชน์ตอนแรกในการจัดซื้อจัดจ้างก็จบไปแต่ว่าทำแล้วได้ผลไม่ได้ผลไม่รู้แล้วก็ผ่านมาปี2ปีย้อนกลับไปว่าอันนี้ทำแล้วได้ผลไม่ก็ไม่รู้นี่คือปัญหา
ฉะนั้นไอ้อภิปรายงบประมาณครั้งนี้มันพิสูจน์อย่างหนึ่งนะว่ารัฐบาลไม่มีส.ส.หรือหน่วยราชการหรือรัฐมนตรีที่ตอบได้หลายเรื่องเลยเพราะฉะนั้นก็จริงๆก็แต่จบนะผ่านไหมมันผ่านต้องผ่านอยู่มันจะมาบอกว่าจะล้มงบประมาณรายจ่ายเพื่อให้นายกลาออกเลยมันดูแล้วมันเหมือนใครไปปล่อยข่าวว่าจะป้อมแล้วก็บิ๊กป้อมจะมาเป็นนายกอะไรนายกแล้วเรื่องบิ๊กป้อมนี่มายังไงไม่รู้มายังไงวะบิ๊กป้อมก็ทำบุญอะไรนี่นะปรับอะไรที่พักเนี่ยนะก็เป็นสิ่งมงคลนะคนก็บอกว่าเอ๊ะบิ๊กป้อมเนี่ยนะจัดพวงจุ้ยใหม่อะไรใหม่นะแล้วก็หวังระดมพวงจุ้ยที่ไหนที่บ้านที่พัก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 จนลงแกไม่อยู่ไอ้ตรงรอยต่อแล้วเหรอรอยต่อแกก็อยู่มีมูลีแกก็อยู่นะตกลงที่นี่คือที่ไหนที่ทำการพักครับที่ทำการพักองจุ้ยรัชดาพิเศษองจุ้ยมีปัญหาอะไรคงจะทำให้มีมงคลมากขึ้นอ่ะได้ไงแต่ว่าคนก็บอกว่านี่เป็นการกลับมาของบิ๊กป้อมเพื่อดมพลกับบิ๊กป๊อตนะเอาคนของพักและสวบางส่วนแล้วก็พักรวมมาพักคว่ำพรบงบประมาณและผู้กองอยู่ด้วยป่ะผู้กองไม่ไปเลยสิผู้กองและพลพักไม่ไปปรากฏตัวที่พักพลังประชารัฐและผู้กองไปเชียงใหม่นะผู้กองนั่งติดกันกับคุณทักษิณเศรษฐานั่งติดกับเศรษฐานั่งติดเศรษฐาเลยนะใช่สนิทกันมากเลยนะเอาก็เจ้าของที่มั้งพะเยาภาคเหนือเกี่ยวอะไรกันน่ะพยายามโยงให้เห็นเจ้าภาพจากประชุมพลเรือนนั่นพะเยากับเชียงใหม่ที่คุณพูดมาเมื่อกี้เนี่ยอะไรเนี่ยตกลงว่าเขาวางแผนจะล้มรัฐบาลเหรอจะคว่ำเนี่ยตรงพรบก็ประมาณนี้แหละคว่ำได้ยังไงคว่ำยังไงไหนบอกผมก็เห็นทางไงโหวตให้ไม่ผ่านเนี่ยเหรอใครโหวตได้ประมาณนั้นแหละมันไม่ make sense อ่ะคือฮะไอ้อภิปรายไม่วางใจนี่ยัง make sense แต่โหวตไม่ผ่านงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยแล้วต้องนับหนึ่งใหม่เนี่ยเอ้ยไม่เคยมีไม่เคยมีถ้ารัฐบาลแฮนเดิลอย่างนี้ไม่ได้ก็ไม่ต้องคุยแล้วแต่ข่าวลือชิ้นนี้เนี่ยเยอะมากรายละเอียดเยอะมากเลยนะระบุชื่อเลยนะใครไปหาใครใครไปดึงเอาสสกลุ่มไหนมาเท่าไรขาดจะได้250สภาล่างเนี่ยนักขาดอยู่แค่70 70นี่จะเอามาจากพรรคไหนก้าวไกลก็จะมาร่วมด้วยอะไรเนี่ยมากันเป็นแผงเลยต้องดูต้นตอแล้วพอดูรายการนี้ก็รู้แล้วมันเป็นจบแล้วก็จบนะแต่ผมจะบอกให้มันไม่ใช่ว่าไม่มีข่าวซะเลยทีเดียวมีอยู่คนหนึ่งที่เรียกว่าเขาออกพักเนี่ยบอกว่าบิ๊กป้อมนี่ตั้งใจจริงๆนะเอาอยากเป็นฮึดจริงๆนะฮึดถ้าเยอะทะยานจริงๆนะอยากเป็นนายกจริงๆแกบอกนะแกไปนั่งฟังด้วยนะแล้วก็มีที่ปรึกษาแนะนำด้วยวิธีที่ท่านจะมาก็มาเป็นนายกมันต้องทางออกที่หนึ่งอย่างนี้ต่างที่สองนี่ต่างที่สามนี้มีอยู่จังหวะหนึ่งพี่นี่ที่ปรึกษาคนหนึ่งเสนอออปชันหนึ่งอ่ะเขาบอกบิ๊กป้อมรู้มาเฮ้ยจริงเหรอวะได้วะคือเป็นนายกเนี่ยทำอย่างนี้อย่างนี้นะแสดงว่าแกไม่ได้คิดว่าแกจะถอยไปข้างหลังแล้วนะแกยังคิดอยากเป็นนายกแต่วิธีเป็นนายกนี่อีกเรื่องนึงนะแต่ทำยังไงนะอันนั้นลองช่วยท่านบิ๊กป้อมคิดหน่อยสิผมไม่คุณคิดไม่ออกใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่แสดงว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือคุณชัยคุณคือพวกสโตอิกผมเนี่ยนะปฏิเสธอยู่สองเรื่องครับเรื่องสำหรับคนที่มาเป็นนายกคนต่อไปนะต่อจากคุณเศรษฐาเนี่ยหนึ่งอย่าอายุมากจนเกินไปอย่าอายุมากเกินไปสองอย่าอายุน้อยจนเกินไปโอ้โหแบบนึกถึงตัวคนเลยก็60กำลังดีใช่ไหม60ผมไม่ทราบอ่ะไอเนี้ยมันทำให้ผมนี่นะถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยมีใจให้กับคุณเศรษฐาสักเท่าไหร่นะคือจริงๆพูดตรงๆนะ6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ได้พอใจผลงานกันเลยใครมาถามผมก็บอกว่าไม่ต้องมาถามผมว่าให้คะแนนเท่าไหร่ไม่ต้องมาถามคุณเศรษฐาบอกขออีก6เดือนคุณวีระไม่เข้าใจบอก6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยไม่ต้องมาถามผมว่าให้คะแนนเท่าไหร่แล้วก็อย่าไปจี้แกว่าแต่แกไม่มากอายุไม่มากจนเกินไปแล้วแกก็อายุไม่น้อยจนเกินไปเฮ้ยคุณเอาถ้าจะหาคนอื่นมาก็ขอเอาเราประมาณนี้บวกลบแถวๆนี้ได้ไหมมีไหมล่ะเออนี่ไงคุณอนุทินนะก็มีก็เหลืออนุทินหรืออนุทินกับพีรพันธ์อนุทินไม่ถึง60 50กว่าพีรพันธ์60แล้วมั้งบวกลบอ่ะน่าจะได้น่าจะได้ตกลงคุณยอมใช่ไหมไม่ใช่ยอมนะครับว่าอย่างนี้ใช่ไหมคือไม่ใช่ยอมอย่าบี้มากดิไม่ใช่ยอมหรือไม่ยอมแต่พูดถึงว่าอะไรที่ไม่เอาก่อนมันต้องให้ชัดเจนคือถ้ามาผมอึดอัดผมอึดอัด
โวยวายผมจะสโตอีกไม่ไหววะสโตอีกไม่ไหวตอนนี้อุ้งอิงหรือพิธาก็ไม่โอเคเรื่องอายุยังเด็กไปเฮ้ยพิธายัง40กว่านะใกล้ๆพิธา40กว่าแต่ว่าคือพูดง่ายผมตีความนะไม่คือพิธาเนี่ยตัดไปตั้งนานแล้วคุณสังเกตเราไม่เคยพูดถึงพิธามันนี่มันน่าคนดูน่าจะรู้ว่าเราไม่เคยพูดถึงพิธาเราไม่เคยพูดถึงพรรคก้าวไกลแบบเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะเรารู้ใกล้จะถูกยุบแล้วนี่นะเราไม่พูดถึงไม่คืออาทิตย์ที่แล้วผมบอกแล้วว่าเชงแมงใช่ไหมเชงแมงจะอันนี้นี่ใกล้มากเลยเว้ยเชงแมงของจริงนะไม่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมบอกว่าไม่มีทางหรอกศาลรัฐธรรมนูญน่ะเขาไม่พิจารณาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาหรอกที่เขาประชุมประจำสัปดาห์เขาก็บอกว่าเอกสารมันไม่เรียบร้อยคงถ่ายกระดาษไม่ชัดหรือถ่ายซีหลอกอะไรไม่ชัดสักอย่างเนี่ยผมไม่รู้เอกสารของใครไม่รู้เอกสารอะไรก็ไม่รู้ชอบมันเถอะประเด็นเปลี่ยนข้องซีหลอกคือก็ดูว่าอาทิตย์หน้าถ้าอาทิตย์หน้าเขารับไว้พิจารณาแล้วมีคำสั่งค่อยว่ากันอีกทีนึงก็เร็วนะแต่ว่าเร็วฟาสแท็กแค่7วันเพราะคนในพักไอ้ก้าวไกลมันบอกว่าพฤษภานู่นถึงจะตัดสินผมบอกเฮ้ยไม่ระวังงานนี่ผมดูนะคือเหมือนกับรถแข่งนะปุ๊บสตาร์ทใหม่นะหยุดก่อนสตาร์ทปั๊บเดี๋ยวหยุดซ้ายขวาก่อนเอาละพื้นอีกทีไปแล้วล้อลอยเลยล้อลอยนี่เลยนะล้อลอยเลยยกล้อเอกสารเรื่องไกลเดี๋ยวถ่ายเอกสารไปก็จบแล้วมั้งไม่รู้อะไรเรื่องไกลกับเรื่องไกลไม่เอ๊ะเมื่อกี้ถึงไหนวะเดี๋ยวเรื่องจริงไหมไม่ผมขอตีความอาจารย์วีระชัดเจนว่าพูดอะไรต้องชัดอาจารย์วีระไม่ชอบอะไรไม่ชัดคือว่าแก่ไปอย่าเด็กไปเนี่ยนะก็คือตัดบิ๊กป้อมออกแก่ไปขอร้องคนที่วางแผนให้คุณประวิตรไม่แต่ว่าเลิกวางแผนได้แล้วทำไมอ่ะเพราะผมรับใช้ท่านอ่ะก็ใช่แต่ว่าคือบางอย่างมันต้องรู้เหมาะรู้ควรนะผมพูดงี้ดีกว่าถ้าเป็นเมื่อตอนนั้นนะตอนที่จะเอาคุณประยุทธ์ออกตอนนั้นเนี่ย ที่คุณธรรมนัสแล้วมีตอนนั้นมีสิทธิ์ไหมตอนนั้นมีสิทธิ์ใกล้เคียงนะใกล้เคียงนะคุณประยุทธ์ถึงได้โกรธไงใกล้เคียงรู้ผิดรู้อะไรเหมาะไม่เหมาะตอนนั้นมันยังพอเขาแคกได้เพราะมันยังแบบเป็นช่วงที่ยังไม่ได้มีการเลือกตั้งยังเป็นรอยต่ออยู่อ่ะมันยังก้ำกึ่งแต่จิ๋วเขาเรียกอูตัวอูสวยอูตัวอูสวยใช่รู้เล็กรู้ใหญ่ไม่คันนี้ถ้ายังจะทำต่ออีกเนี่ยผมว่าไม่ไหวไม่เห็นพยายามจุดขายโอเคอันนี้คือตัดออกไปแล้วอาจารย์มีรัฐตัดพี่ป้อมออกไปแล้วทีนี้อายุน้อยไปองค์เองเนี่ยไม่ใช่บอกว่าไม่เอานะรอก่อนฉะนั้นก็เหมือนที่เราเคยพูดก่อนหน้านี้ถ้าก้าวไกลคุณไม่ต้องรีบพร้อมเป็นรัฐบาลหรอกคุณมีเวลาเยอะนะคุณบวกไปอีก10ปีค่อยมาเป็นรัฐบาลก็ยังได้ถ้าเชื่อผมป่านนี้ไม่โดนยุบอ่ะถ้าเชื่อผมป่านนี้ไม่โดนยุบอ่ะคุณล้มลุกทุกคลานไปก่อนนะคุณคุกฝุ่นไปเรื่อยๆก่อนไม่คืออย่างนี้เดี๋ยวคุณชัยพูดดีแล้วนะผมจะอนาโลจีให้ดูเทียบเคียงให้ดูเราไปคิดกันต่ อนะพอคุณวิชัยพูดถึงเรื่องมีความพยายามที่จะเปลี่ยนคุณเศรษฐาเนี่ยหรือว่าจะเปลี่ยนอะไรต่ออะไรพวกนี้จะมีดีลลับดีลแลบอะไรว่ากันไปเนี่ย อยากตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ปี2540เราใช้รัฐธรรมนูญปี2540เรามีการเลือกตั้ง2ครั้งเลือกตั้งปี44แล้วก็เลือกตั้งปี48มีรัฐประหารปี49เราใช้รัฐธรรมนูญปี2550เรามีการเลือกตั้งในปี51แล้วก็มีการเลือกตั้งในปี54แล้วก็มีการรัฐประหารในปี57เรามีรัฐธรรมนูญปี60เราเลือกตั้งในปี62เราเลือกตั้งในปี66แล้วยังไงมันอย่างนี้แหละนี่อย่าพูดจบนะมันจะมีรัฐประหารตามมันจะมีการเลือกตั้งต่ออีกครั้งนึงอ๋อแล้วก็เกิดอะไรขึ้นไม่ถ้ามันมีการเลือกไม่ถ้ามันมีการเลือกตั้งต่ออีกครั้งนึงเนี่ยผมคิดว่าพรรคการเมืองเนี่ยจะมีความมั่นคงขึ้นใช่เพราะมันมีความต่อเนื่องอย่างที่คุณชัยพูดเนี่ยพรรคอนาคตใหม่ทำการบ้านระดับนึงพอมาก้าวไกลเรื่องโอมาเนี่ยเราเห็นว่าเขาทำการบ้านเยอะก็แต่เขามีเวลาต่อเด็กพวกนี้เขาก็เรียนรู้ปรับขึ้นมานะแต่ว่ามันจะยังไงเนี่ยผมเทียบเคียงให้ดูเฉยๆว่าเราใช้รัฐธรรมนูญทุก10ปีครับแล้วมีเลือกตั้งขั้น2แล้วก็ไม่เรามีเลือกตั้ง2แล้วเราก็จะบอกผมรู้ปรากฏการณ์ลากรถถังอีกว่าผมรู้เมื่อกี้ทิ้งนิ่งไปเนี่ยนะจะพูดอะไรทีนี้เขาเบรกทันแต่ผมจะบอกนะว่าก็ล้มลุกคลุกคลานไปก่อนใจเย็นๆรอได้ฝึกฝนตัวเองฝึกวิทยายุทธไปเรื่อยๆแต่ระหว่างที่ฝึกวิทยายุทธนี่ก็เผื่อนะว่า
าจจะมีอะไรพังลงมานะมันอาจจะล้มคลืนลงมาเองนะอันนี้พูดถึงคุณแพทองธารใช่แพทองธารและก้าวไกลอายุเขาใกล้ๆโอเคโอเคโอเคฉะนั้นบางทีเนี่ยคุณเตรียมซื้อฝึกตัวเองฝึกไปเหลียวซ้ายเหลียวขวาไปถ่อมตนใจเย็นถ่อมตนใจเย็นแต่ระวังฝนฟ้าระวังฝนฟ้าโอ้โหอายุโอ้รู้สึกมันยากจังนะยากจังต้องทำอะไรหลายอย่างมากเลยเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวอุ้งถอดใจเลยยุ่งเลยไม่แต่วันนี้อุ้งก็ไปฝึกวิทยายุทธ์วิทยายุทธ์ใช่ป่ะนี้วบอโอเควันนี้ผมไม่ที่เกี่ยวคอมเมนต์แต่ว่าเราไม่ละคอมเมนต์จนเบื่อแล้วแต่ว่าเราคงถามหน่อยใช้สิทธิพิเศษหรือเปล่าคอนเนคชั่นแบบไปเรียนอะไม่ตอนที่อุ้งอิงไปสัมภาษณ์อ่ะท่านจะรับเข้าไม่เข้าอ่ะอุ้งอิงบอกว่าถูกถามว่าที่มาสมัครนี้เพราะต้องการคอนเนคชั่นใช่ไหมใช่ครับผมอยากรู้ว่านายทหารคนไหนสัมภาษณ์ตั้งคำถามนี้วะถ้าผมเป็นคนอุ้งอิงตอบใช่ตอบใช่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 อุ้งอิงบอกว่าที่มาเรียนก็อยากได้คอนเนคชั่นค่ะเห็นไหมผมไม่ได้อ่านข่าวผมไม่รู้เรื่องนะผมไม่รู้เรื่องนะก่อนที่มาเนี่ยต้องการอ่านใจไม่อ่านข่าวอ่านใจมีคอนเนคชั่นมหาวิทยาลัยคอนเนคชั่นเพื่อนต่างประเทศนะฮะตอนที่วัยเปลี่ยนไปก็แน่นอนฮะก็อยากจะได้เรียนรู้จากหลายหลายคนไม่คือจริงๆนะถ้าพูดถึงความมุ่งมั่นครับแล้วก็การพยายามเรียนรู้เพื่อที่จะดัดแปลงตัวเองเนี่ยมาเป็นผู้นำทางการเมืองเนี่ยของคุณแพทองธารเนี่ยผมต้องบอกว่าเขาเรียนรู้เร็วเป็นข้อสังเกตเดียวกับคุณทักษิณที่เหมือนกันว่าเขาเรียนรู้เร็วแต่ว่ามันไม่ใช่แค่ว่าสามารถมาเป็นหัวหน้าพรรคสามารถออกตัวสามารถพูดได้ออเรเตอร์สามารถจะกล่าวสุนทรพจน์อะไรต่ออะไรได้มันไม่ใช่แค่นี้คือถ้ามันต้องมีมากคืออย่างน้อยต้องผ่านงานการเมืองสักระดับหนึ่งนะคืออย่างน้อยกันในสภาโอเคต้องพอรู้จักอะไรเรื่องระบบระเบียบราชการแผ่นดินเพราะคุณเศรษฐาที่ฟัมเบิลตลอดเนี่ยเพราะแกไม่รู้พวกนี้ไงมันคือเละหมดอะบางทีทำอะไรแล้วมันพูดไปแล้วเอ้ยไม่ใช่ต้องถอนกลับพูดไปแล้วไม่ใช่แล้วถอนกลับเนี่ยคือมันไม่ได้อะนะคราวนี้ถ้าเกิดว่าแกใจเย็นนิดนึงอย่างนี้ถือว่าเป็นแสดงความเป็นผู้นำไหมเพราะว่านักข่าวถามเมื่อเช้านี้ว่าเมื่อวานนี้ในการอภิปรายสภามีส.ส.พรรคเพื่อไทยเนี่ยดูฟุตบอลใน iPad แล้วก็บังเอิญเป็นเว็บไซต์พนันด้วยเนี่ยจะว่ายังไงตอบว่าต้องเตือนละไม่ถูกไม่เหมาะสมอันนี้คุณอุ้งอิงบอกแล้วก็ไม่ควรดูในสภาด้วยหนึ่งคุณต้องตอบก่อนถ้าคุณเป็นอุ้งอิงนักข่าวจะถามก่อนดูฟุตบอลไทยเกาหลีระหว่างอภิปรายงบประมาณควรไหมสองดูควรหรือไม่ควรถ้าดูเว็บพนันนี่ควรไหมดูจากเว็บพนันดูจากเว็บพนันเพราะปกติก็ดูจากเว็บพนันไงคือมันมีคนแนะนำว่าให้ดูตรงนี้โอเคโอเคโอเคพูดไม่ได้เพราะว่าถ้าพูดว่าไม่เป็นไรดูเว็บพนันเนี่ยต้องถามผบตร.คนปัจจุบันเลยนะรู้ไหมว่ามันมีเว็บพนันที่ถ่ายทอดออนไลน์ยุ่งเลยนะและตกลงคุณอุ้งอิงเนี่ยสอบผ่านไหมถ้าถามว่าดูฟุตบอลระหว่างถกว่าประมาณผ่านเว็บพนันเนี่ยครับแล้วคุณอุ้งตอบว่าไม่เหมาะสมจะเตือนเนี่ยอย่างนี้ถือว่าเป็นหัวหน้าพรรคก็ผ่านผมให้คะแนนเฉียดฉิวนะเฉียดฉิวเฉียดฉิวห้าขึ้นเต็ม10ก็ปลอดภัยดีแสดงว่าคุณก็ไม่ค่อยเชียร์คุณอุ้งอิงเท่าไหร่นะผมฟังเสียงคุณแล้วถ้าทางไม่ไม่เชียร์นะดูถ้าทางคุณจะทุบโต๊ะก็ไม่ได้ค่ะก็ไงก็ต้องแรงกว่านี้ต้องแรงกว่านี้ใช่ไหมว่าจะจัดการเลยค่ะอะไรใช่ไหมอันนี้แค่ไปเตือนนี่มันไม่ได้เหรอตัวจัดการค่ะหรือโดนทั้งพักนะหรือนี่ไม่ดีพักอื่นดูด้วยยุ่งเหมือนกันนะเออแล้วไงต่ออ่ะมีอะไรอีกไหมก็คือพูดถึงองค์ก็ต้องคิดถึงคุณยิ่งรักใช่ไหมขาทำไมเงียบไปเลยที่คุณยิ่งรักจะกลับบ้านเงียบนี่ไม่ได้แปลว่าไม่กลับนะเฮ้ยเดี๋ยวสิเฮ้ยอย่าก้าวกระโดดสิเพราะคุณวิชัยถามตอบวิชัยก่อนว่าทำไมคุณยิ่งรักเงียบไปคุณต้องตอบอย่างนี้ก่อนสิยิ่งรักเงียบไปไม่ใช่คุณยิ่งรักเงียบนะคือข่าวเรื่องคุณยิ่งรักเงียบไปพอรู้เบาะแสไหมล่ะไม่รู้แต่ผมเรียนแต่ลึกๆว่าบางทีเขาประยุทธ์ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวใช้ได้อยู่สำหรับคุณยิ่งรักหมายความว่ารวมทั้งคุณทักษิณด้วยใช่หลังจากกลับมาจากเชียงใหม่เงียบใช่ไหมเงียบไม่เพราะมาดูฟุตบอลอยู่ฟุตบอลเกาหลีอยู่เชียร์อยู่เอาจริงทำไมอ่ะแล้วสองก็คือเรื่องตำรวจเนี่ยแกก็ต้องยุ่งนะแกติดตามข่าว
คุณเห็นไหมว่าคุณทักษิณพูดแกดูรายการเราอยู่นะคุณทิชชันระวังหน่อยผมบอกก่อนนะแกดูรายการอยู่แกดูรายการเราอยู่ระวังหน่อยผมระวังตลอดเวลาระวังหน่อยระวังหน่อยระวังหน่อยมีพยันตรายรอบตัวเสมอแต่ว่าเงียบนี่ไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรเคลื่อนไหวนะคือน่าจะเงียบสักพักนึงเพราะที่ผ่านมามันอื้ออึงเกินผมมีความรู้สึกว่าเกินเหรอคือมันก็ตั้งใจนะมันเสียมากกว่าได้คือไปย้ำแผลให้คนเขาด่าเรื่องเก่าแล้วผมก็เห็นรัฐมนตรียุติธรรมออกมาพูดก็รวมทั้งรองอธิบดีกรมคุมประพฤติอะไรเนี่ยคือมันคือพูดออกมาแล้วก็ไม่รู้จะไปคือมันไม่ได้ช่วยอะไรทั้งนั้นเลยเออและที่นายกเศรษฐาพูดแล้วว่านักข่าวถามว่ามีโอกาสไหมที่ท่านจะลงท้องถิ่นหรือว่าไปตรวจงานพร้อมกับไปด้วยกันเนี่ยก็เป็นไปได้ครับเอออย่างนี้ถูกไหมตอบไม่ได้ไหมได้ก็พูดอย่างนี้ก่อนไงถึงเวลาก็ไม่เอากล้าเหรอฮะกล้ากล้ากล้าเหรอคือถ้าคือผมคิดอย่างนี้นะคุณเศรษฐาแกคงประเมินตัวเองครับแต่สิ่งที่ชัดเจนอย่างนึงเนี่ยแกอยากแกยังอยากอยู่อยากเป็นนายกเหรออยากอยู่ต่อยังอยากอ๋อใช่ใช่ยังมีความรู้สึกว่าผมยังเหมาะที่จะเป็นแล้วผมยังอยากจะทำผมมีเรื่องจะต้องทำอย่างเงี้ยไอ้ความอยากของคุณกับความเป็นไปได้ในคนละเรื่องกันนะแต่ผมจะบอกคุณชายอย่างนี้ผมคุยรัฐมนตรีบางคนเขาบอกว่าเข้ามาทำงาน3เดือนนะไม่อยากเป็นแล้วอยากออกอ่ะรัฐมนตรีเฮ้ยพูดอย่างนี้ได้ไงเออจริงๆจะส่งเอาไปส่งบอกอย่าถามอะไรขนาดนั้นดิวะโถยจะเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวเสร็จจากนี้ค่อยจะผมอยากจะจะเล่าให้ฟังว่าเข้าไปอ่ะเงินที่จะทำงานก็ไม่มีไม่มีก็งบใช้งบเดิมฝ่ายประจำเนี่ยก็ไม่ได้สนใจไม่สนับสนุนจะทำอะไรเลยเกี่ยวว่าเออจริงๆบอกเข้าไปแล้วไม่มีอะไรให้ทำแล้วไม่มีอะไรจะทำด้วยบอกไม่อยากอยู่แล้วอยากจะไปเออประมาณนั้นอ่ะคือความคาดหวังของคนอ่ะกับไอ้ตรงนั้นที่เราคิดว่าจะไปทำงานโอ้โหเป็นคนละเรื่องเลยเออออกมาแล้วงงกับชีวิตเลยเออประมาณนั้นแต่ว่าผมว่าที่คุยกับคุณวีระเนี่ยรัฐมนตรีเสียงส่วนน้อยนะส่วนใหญ่บอกเฮ้ยอยู่ต่ออยู่ต่อคนเฮ้ยคนนะเยอะละเขาอาจจะไม่กล้าพูดขนาดนั้นมาโตแต่สิ่งที่หลายคนอยากเห็นก็คือคุณเศรษฐาเดินทางต่างประเทศน้อยลงเฮ้ยรับปากแล้วก็รับปากแล้วรับปากแล้วว่าสองเดือนสองเดือนไม่เป็นหลังวันที่16พฤษภาคมนี้ไปตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15พฤษภาไม่ไปไหนจะไม่ไปต่างประเทศจะอยู่ประเทศไทยตลอดเลยซึ่งแกเลือกเวลาเหมาะแล้วเพราะมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ช่วงนี้เหตุผลที่ไม่ไปต่างประเทศเหตุผลที่ไม่ไปต่างประเทศกูต้องเฝ้าบ้านกูแล้วไม่งั้นกูโดนยกเขาแน่เกาะไว้นะฉะนั้นเรื่องนี้พูดถึงคุณยิ่งรักที่ไหนก็มีประเด็นข้าวเรื่องข้าวเก่าใช่ไหมครับเป็นไงนะข้าวเก่าข้าวเก่าจะทันไหมข้าวเก่านี้นะคุณภูมิธรรมจะไปตรวจโกดังข้าวเก่าเวลาที่สาแค่นี้อ่ะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเรื่องที่แกไปกินข้าวเก่า10 ปีแล้วบอกยังกินได้ยังกินได้ต่อให้แกกินคนเดียวไปเลยนั่นคือข้าวเก่าแต่ของใหม่คือแกบอกว่าหุงข้าวยังกินได้10ปีนะใช่ครับผมขอเสนอต้มเป็นมวยนะต้มเป็นข้าวต้มเพื่อพิสูจน์ไม่ใช่ต้มข้าวสวยอย่างเดียวต้มข้าวต้มเนี่ยมันจะเละขนาดไหนยังไงแล้วเป็นโจ๊กทำเป็นโจ๊กแล้วก็ทำเป็นโจ๊กด้วยทำเป็นโจ๊กแล้วก็ถามคนตำรวจเอกสุรเชษฐ์ด้วยว่าต้มอย่างเงี้ยมันเป็นโจ๊กไหมเป็นโจ๊กเวลาไม่โอเคอุ้ยสุดละก็วันนี้ต้องลาครับแล้วก็อย่าลืมติดตามนะการอภิปรายของสว.วันที่25 26ก็โหวตวาระ3เรื่องของงบประมาณนะครับคุยให้คิดลากันครับพบกันวันศุกร์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับฟังรายการคุยให้คิดสดทุกคลิปย้อนหลังทุกตอนได้ที่เว็บไซต์แอปพลิเคชันและ YouTube ไทย PBS Podcast